เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาต่อกันที่ข้อที่6คำถามท้ายบทที่21กันเลยนะคะข้อที่6การปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชตามแนวระดับและการปลูกพืชหมุนเวียนช่วยรักษาคุณภาพของดินได้อย่างไรพี่ให้เวลาน้องๆคิด10วินาทีค่ะมาเริ่มกันที่การปลูกพืชคลุมดินเลยการปลูกพืชคลุมดินเนี่ยหมายถึงการที่เราเอาอะไรก็ได้มาปลูกบนดินเพื่อที่จะให้มันช่วยยึดดินเอาไว้ไม่ให้หน้าดินพังทลายหรือเมื่อมีน้ำซัดลงมาเนี่ยมันก็จะช่วยชะลอความเร็วของน้ำไว้ไม่ให้ฉะหน้าดินลงไปส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นพืชที่มีรากที่แน่นแล้วก็ยึดดินได้ดีรากยาวเช่นหญ้าแฝกพืชตระกูลถั่วซึ่งพืชตระกูลถั่วเนี่ยนอกจากมันจะช่วยยึดดินได้ด้วยเนี่ยมันสามารถตึงแก๊สไนโตรเจนลงมาอยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ด้วยโดยแบคทีเรียในปมรากถั่วที่ได้เคยพูดไว้นั่นเองต่อไปนะคะก็คือการปลูกพืชตามแนวระดับการปลูกพืชตามแนวระดับเนี่ยมันจะช่วยลดการไหลบ่าของน้ำแล้วก็การพังทลายของหน้าดินได้พืชที่ใช้เนี่ยก็เช่นหญ้าแฝกเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่ารากมันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ยึดดินได้ดีหรือว่าการปลูกเป็นแบบขั้นบันไดก็ประมาณนั้นเหมือนกันนะคะเช่นแบบการปลูกขั้นบันไดมันก็จะชะลอความเร็วของน้ำเมื่อน้ำไหลลงมาได้ถ้าเกิดเราปลูกพืชเอาไว้ต่อไปก็คือการปลูกพืชหมุนเวียนการปลูกพืชหมุนเวียนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของอาหารในดินได้คือเราไม่ต้องเสียธาตุใดธาตุหนึ่งไปเลยเราทำให้มันวนกลับมาใช้กันได้เรื่อยๆแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืชด้วยอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของการปลูกพืชหมุนเวียนเช่นเราปลูกพืช A แล้วระหว่างที่เราเนี่ยจะย้ายไปปลูกพืช B ต่อเนี่ยเราก็อาจจะเว้นช่วงไว้ปลูกพวกพืชตระกูลถั่วเพื่อที่จะเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินเพราะหลังจากที่ปลูกพืช A แล้วเนี่ยดินก็อาจจะขาดไนโตรเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ปลูกพืชเดียวกันนานๆเช่นสมมติปลูก A มานานๆๆๆเราก็ควรจะปลูกแทรก B C ปนๆกันไปบ้างเพื่อไม่ให้พืชเนี่ยขาดธาตุใดธาตุหนึ่งนานเกินไปแล้วให้มันเนี่ยได้มีโอกาสให้ดินเนี่ยได้มีโอกาสสร้างธาตุนั้นกลับมาใช้อีกครั้งอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่พูดถึงก็คือการปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชตามแนวระดับแล้วก็การปลูกพืชหมุนเวียนสองอันนี้เนี่ยก็จะช่วยพวกเรื่องรักษาหน้าดินเอาไว้ไม่ให้พังทลาย
อันนี้เนี่ยก็จะช่วยพวกเรื่องลดการระบาดแมลงศัตรูพืชต่อไปที่ข้อที่7กันเลยค่ะการกระทำของมนุษย์ที่เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศได้แก่อะไรบ้างและเกิดขึ้นได้อย่างไรพี่ให้เวลาคิด10วินาทีค่ะค่ะกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เนี่ยที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศก็เช่นการคมนาคมเมื่อรถเนี่ยเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่มันพ่นน้ำมันเนี่ยมันก็จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าพวกขม่าวดินควันปนมากับอากาศแล้วก็ทำให้เกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจและระบบร่างกายได้ปล่อยแก๊สเช่น CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ CO คาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็พวกนี้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือว่าพวกขม่าวจากควันรถอันนี้ก็ถือเป็นมลพิษใหญ่ๆที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้เลยค่ะต่อไปโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะปล่อยสารปนเปื้อนออกมาในรูปของแก๊สเช่นพวกโลหะหนักโรงงานผลิตโลหะหนักหรือว่ากระแสไฟฟ้าที่ต้องใช้ถ่านหินโรงงานปูนซีเมนต์ก็อาจจะปล่อยออกมาปล่อยแก๊สเช่นพวกสารประกอบที่เป็นกัมมันถันเช่นออกไซด์ของกัมมันถันคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าจะเป็นพวกโลหะหนักตะกั่วปลอดแคดเมียมฝุ่นละอองซึ่งในปัจจุบันเนี้ยโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยก็ขยายตัวมากขึ้นทำให้ปล่อยแก๊สพวกเนี้ยออกมามากขึ้นเช่นกันต่อไปก็เป็นการสร้างแล้วและการระเบิดหินการสร้างและการระเบิดหินก็เช่นพวกการระเบิดภูเขาเพื่ออาจจะเจาะออกมาทำเป็นแร่หินปูนหรือหินทรายทำให้พวกฝุ่นใยหินพวกฝุ่นต่างๆเนี่ยลอยขึ้นสู่อากาศรวมถึงการสร้างถนนก็นับเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันต้องมีการเจาะถนนแล้วก็ทำให้ฝุ่นปูนซีเมนต์อะไรเงี้ยค่ะลอยขึ้นฟุ้งอยู่ในอากาศต่อไปกิจกรรมที่4คือการเกษตรกรรมการเกษตรกรรมเนี่ยเช่นก็การใช้ยาฆ่าแมลงนั่นแหละค่ะเมื่อเราพ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอยู่ในรูปของเหลวแขวนลอยอยู่ในอากาศแล้วก็เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจได้หรือว่ามันอาจจะตกค้างไปเป็นมลพิษน้ำเป็นมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินอะไรอีกก็ได้หลายอย่างเลยต่อไปก็คือขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลขยะพวกนี้เนี่ยเมื่อเก็บสะสมหมักหมมไปนานๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นกลิ่นเน่าเสียหรือว่าอาจจะทำให้เกิดแก๊สไข่เน่าที่ส่งกลิ่นเหม็นเช่นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งก็จะเป็นอันนี้จะไปเป็นด้านของความรู้สึกว่าแบบทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ค่อยน่าพึงใจเท่าไหร่เพราะว่ากลิ่นเหม็นทีนี้ก็เราก็สรุปได้ว่าการกระทำของมนุษย์ที่เป็นเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศเนี่ยก็ได้แก่1การคมนาคมปล่อยแก๊สพิษขม่าวควันรถ
2โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยโลหะหนักปล่อยปลอดตะกั่วคาร์บอนไดออกไซด์ 3. การสร้างและการระเบิดหินเช่นการเจาะภูเขาการขุดถนน 4. การเกษตรกรรมเช่นการพ่นยาฆ่าแมลงก็ทำให้สารพิษเนี่ยออกมาอยู่ในรูปของเหลวแล้วก็แขวนลอยอยู่ในอากาศ 5. ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลก็เมื่อหมักหมมกันทำให้เกิดกลิ่นเน่าเสียหรือว่าอาจจะเกิดแก๊สไข่เน่าเช่นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยจะส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยที่เกิดจากมนุษย์โอเคเรามาต่อข้อที่8กันเลยนะคะข้อที่8ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆมีผลดีต่อการพัฒนาประเทศแต่มีผลกระทบต่อการคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติน้องๆเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่เพราะเหตุใดพี่ให้เวลาคิด10วิค่ะข้อนี้เนี่ยส่วนตัวพี่เห็นด้วยกับข้อความนี้เพราะว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็อุตสาหกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยผลกระทบหลักก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกิดโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อที่จะป้อนสินค้าสู่ตลาดเมื่อเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นก็จะทำให้มีโรงงานมากขึ้นเกิดโรงงานและเกิดการเอาทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้มากขึ้นเมื่อเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ทรัพยากรสูญเสียไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดขยะที่เป็นมลพิษออกมาสู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดมลพิษสรุปก็คือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆมีผลดีต่อการพัฒนาประเทศจริงแต่ว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากเพราะว่าเมื่อเกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยก็มีการนำเอาทรัพยากรมาใช้มากขึ้นส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรและเกิดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมทำให้มันยิ่งเสื่อมโทรมมากขึ้นไปอีกอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองค่ะเรามาต่อข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่9เพราะเหตุใดในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถึงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งที่รัฐบาลเนี่ยได้ออกพระราชบัญญัติมาบังคับใช้และควบคุมมากมายให้แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาดังกล่าวพี่ให้เวลาคิด10วินาทีค่ะโอเคสาเหตุเนี่ยจริงๆมีด้วยกันอยู่หลายสาเหตุแต่ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยสาเหตุแรกก็คือการใช้กฎหมายซ้ำซ้อนของแต่ละหน่วยงานเช่นหากปล่อยน้ำเสียเนี่ยมันก็จะผิดทั้งกฎหมายโรงงานกฎหมายการเดินเรือหน้าน้ำไทยกฎหมายความสะอาดซึ่งด้วยความที่พอมันมีหลายตัวเวลาที่เราจะใช้เนี่ยมันเลยพันกันไปหมดมันเลยยุ่งแล้วก็แต่ละอันก็ขึ้นตรงกับแต่ละหน่วยงานด้วยมันเลยทำให้เกิดปัญหาเป็นความซ้ำซ้อนแล้วก็ความยุ่งยากของการใช้กฎหมาย2ก็คือโทษเบาเกินไปทำให้ผู้กระทำผิดเนี่ยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ช่นบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเออแป๊บเดียวแค่เสียค่าปรับนิดเดียวเนี่ยก็ออกมาทำผิดได้อีกแล้วดังนั้นเราควรจะเพิ่มโทษให้มากขึ้นวิธีการที่3คือขาดการกระจายอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายหรือว่าง่ายๆก็คือเหมือนขาดความคล่องตัวในการใช้กฎหมายนั่นเลยค่ะเช่นสมมุติว่าเจ้าพนักงานของกระทรวงเนี่ยไปเห็นผู้กระทำผิดแล้วก็จะเข้าไปจับกุมแต่ว่าก็ไม่สามารถทำได้ต้องไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นซึ่งความล่าช้าเนี่ยก็จะทำให้มันไม่ทันการแล้วก็เกิดความเสียหายไปก่อนแล้ววิธีที่4ก็คือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอาจจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นถ้าเกิดเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งไอ้ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้การบังคับใช้กฎหมายไม่เต็มรูปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับโทษเบาเกินไปเช่นแบบทำอะไรนิดนึงก็แค่จ่ายค่าปรับแล้วก็จบเลยอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้แม้จะมีกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่า5สาเหตุนี้เช่นกันก็คือกฎหมายซ้ำซ้อนโทษเบาเกินไปขาดความคล่องตัวในการใช้กฎหมายเจ้าพนักงานละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายไม่เต็มรูปโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับข้อที่9ไปต่อกันเลยเพราะเหตุใดการพัฒนาจึงต้องดำเนินควบคู่ไปกับและสิ่งแวดล้อมพี่ให้เวลาคิด10วินาทีค่ะสาเหตุที่การพัฒนาต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานที่สุดแล้วก็เพื่อประโยชน์สูงสุดนั่นเองเพื่อให้สิ่งแวดล้อมใช้ได้นานๆสิ่งแวดล้อมหรือว่าทรัพยากรใช้ได้ในระยะยาวแล้วก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะพัฒนาอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนรวมถึงผลกระทบต่อทรัพยากรโดยรวมเพื่อให้โครงการนั้นเนี่ยสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมรวมถึงไม่ขัดกับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนี่ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้ข้อต่อไปเลยนะคะข้อ11เพราะเหตุใดประเทศต่างๆทั่วโลกจึงให้ความสนใจกับกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมพี่ให้เวลาคิด10วินาทีค่ะสาเหตุที่ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยให้ความสนใจกับกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรเมื่อเกิดความเสื่อมทรงเนี่ยจึงเริ่มมีแนวคิดเรื่องความยั่งยืนความยั่งยืนหมายถึงอะไร
ความยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาจริงๆมันคือการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันแล้วก็บูรณาการหลายๆด้านโดยที่ด้านที่สำคัญก็คือสิ่งแวดล้อมหมายถึงเราต้องเดินไปข้างหน้าในการพัฒนาแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งสิ่งแวดล้อมไว้ข้างหลังเราต้องพัฒนาไปอย่างควบคู่กันซึ่งก็จะทำให้ไม่เกิดความเสียหายของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่เกิดความเสื่อมโทรมที่จะเกิดขึ้นรวมถึงเราสามารถใช้ทรัพยากรได้นานๆหรือว่าใช้ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้สาเหตุที่ทั่วโลกเนี่ยเริ่มให้ความสนใจกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะว่าปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรมากดังนั้นเนี่ยการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยที่หมายถึงการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงส่งผลดีต่อการใช้สิ่งแวดล้อมในตอนนี้แล้วก็ทำให้เราได้ใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยได้นานแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นก็เกิดผลดีในระยะยาวนั่นเองต่อกันเลยข้อที่12เพราะเหตุใดการนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศจึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นก็คือเอเลียนสปีชีส์นั่นเองซึ่งก็มีทั้งแบบลุกลานและแบบไม่ลุกลานแบบที่พี่ได้เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะเหตุใดล่ะการนำเข้ามาเนี่ยถึงทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้พี่ให้เวลาคิด10วินาทีค่ะเพราะว่าการนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาอาจจะทำให้มันเนี่ยไปแย่งอาหารแย่งที่อยู่อาหารพันธุ์พื้นเมืองซึ่งหากมันสู้พันธุ์พื้นเมืองไม่ได้ก็คงไม่เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมันสู้พันธุ์พื้นเมืองได้เนี่ยก็ทำให้พันธุ์พื้นเมืองเนี่ยล้มตายแล้วก็มันก็จะเข้ามายึดครองบริเวณแถบนี้แทนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันอาจจะไปขัดขวางการเติบโตของสิ่งมีชีวิตอื่นได้ด้วยเช่นยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยผักตบชวาผักตบชวาเนี่ยเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ทำให้แม่น้ำตื้นเขินเพราะว่ามันเนี่ยไปเจริญมากแล้วก็ไปอุดตันไปทำให้แบบน้ำไหลน้อยลงเมื่อมันตายก็ทับถมเรื่อยๆทำให้แม่น้ำเนี่ยสมมติเดิมเป็นวาวอย่างนี้เมื่อเริ่มมีผักตบชวาอยู่ข้างบนมากขึ้นพอมันตายปุ๊บอะมันก็จะลงมาเป็นตะกอนทับถมทำให้น้ำเนี่ยตื้นเขินมากขึ้นหรือว่ามันอาจจะกีดขวางทางจราจรของการสัญจรทางเรือได้หรืออีกชนิดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหอยเชอรี่หอยเชอรี่เนี่ยมันจะกัดกินต้นข้าวยิ่งมันระบาดไปเยอะยิ่งยากต่อการกำจัดเพราะว่ามันก็แพร่พันธุ์เร็วเช่นกันก็นี่เป็นสาเหตุที่ทำไมการนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศถึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเพราะมันจะไปแย่งที่อยู่อาหารกับพันธุ์พื้นเมืองรวมถึงขัดขวางการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอื่นเพราะว่ามันเนี่ยขยายพันธุ์ได้รวดเร็วหรือว่ามันอาจจะสร้างสารพิษอะไรด้วยก็ได้ตัวอย่างในประเทศไทยที่เห็นในชาเช่นผักตบชวาทำให้น้ำตื้นเขินแล้วก็กีดขวางทางจราจรส่วนหอยเชอรี่เนี่ยมันจะกัดกินต้นข้าวแล้วก็แพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว
ก็จะทำให้ชาวนาเนี่ยมีปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ได้ทีนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำถามท้ายบทของบทที่21ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ